โอเคก็สวัสดีครับนะครับต่อจากบทที่แล้วเลยนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องแอคเตอร์กันนะครับก็มาดูว่าก่อนหนึ่งเรามาดูเลยว่าแอคเตอร์คืออะไรนะครับแอคเตอร์เนี่ยมันก็คือพวกอ็อบเจกต์ต่างๆนะครับที่เราสามารถเอามาใส่ในเลเวลของเราได้นะครับก็ดูจากด้านซ้ายนี้เนาะนะครับก็มาที่แท็บเบสิกเนาะเดี๋ยวเราลองเอาอย่างเช่นเจ้าคิวเนี่ยละกันนะครับเนี่ยมาวางเนาะเนี่ยมาวางอันนี้ยังไม่ต้องสนใจเนาะสีแดงๆเนี่ยนะครับวางเนี่ยเห็นไหมครับแอคเตอร์เนี่ยเราสามารถมาวางได้เป็นกล่องเป็นวงกลมนะครับเป็นเก้าอี้เป็นโต๊ะอะไรเงี้ยได้นะครับนอกจากนั้นเนาะมันก็ไม่ใช่เป็นแค่แบบว่าวัตถุที่แบบเวลาพอเราเล่นเกมเรามองเห็นอย่างเดียวเนาะมันอาจจะเป็นตัวนี้นะ Player Start เนี่ยเห็นไหมก็คือเป็นจุดที่บอกว่าแบบเวลาเรากดเริ่มเกมแล้วเนี่ยมันเขาเรียกว่า Player มันจะมาอยู่จุดไหนอะไรเงี้ยก็ได้นะครับอันนี้ก็ถือเป็นแอคเตอร์อีกอันนึงโดยคลิปนี้เนี่ยผมจะมากล่าวสรุปเป็นภาพรวมให้เนาะว่าเราจะมีแอคเตอร์อยู่หลักๆก็คือ3ประเภทนะครับ3ประเภทก็เพื่อที่ว่าเพื่อนๆนะครับจะได้แบบว่าคุ้นเคยกับมันเนาะนะคุ้นเคยกับมันขึ้นอีกสักนิดนึงนะครับจริงๆพอเราค่อยๆเรียนไปเนี่ยเราจะค่อยๆเก็ทเองนะครับอันที่1เนาะอันที่1เขาเรียกว่า static mesh นะครับ mesh ก็คือพวกออบเจกต์ 3D นั่นแหละนะครับอย่างที่ผมพาวางไปเมื่อกี้เนี่ยมันจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับเบสิกอย่างที่ผมเพิ่งวางไปเมื่อกี้นะโคนอะไรเงี้ยนะก็คือเป็น static meshนะครับหรือเราสามารถนะครับเอาพวกอย่างเช่นคอนเทนต์ที่เขามีมาให้เนาะนะครับผมก็จะมาที่คอนเทนต์เบราว์เซอร์เนาะผมไปที่ starter content แล้วก็ไปที่ props นะฮะมีเก้าอี้อย่างเงี้ยนะครับมีเก้าอี้มีโต๊ะอันนี้เป็นเก้าอี้อะไรเงี้ยนะครับก็สามารถเอาจากตัวคอนเทนต์นี้มาได้นะครับซึ่งส่วนมากแล้วเนี่ยไอ้พวก static mesh เนี่ยเราจะเอามาจากพวก 3D โมเดลจากข้างนอกเนาะไม่ว่าจะเป็นพวก 3D Max Maya Blender นะครับหรือว่า Revit ก็ได้นะครับเราจะเอาเข้ามาทำงานต่อใน Unreal Engine นะครับแต่พวก object ฟรีๆเนาะก็มีเยอะนะครับมีทั้งพวกฟรีแล้วก็เสียตังค์นะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆบอกเนาะนะครับว่าไปเอาไปโหลดมาจากไหนนะครับตู้อย่างเงี้ยอันนี้คือตัวแรกเนาะ static mesh นะครับก็คือพวก object 3D ที่มันไม่ได้มีพาร์ทไหนเคลื่อนไหวเนาะ static นะตามชื่ออีกตัวนึงก็คือ brush นะครับ brush ซึ่งมันจะอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ตรง geometry นี้นะครับเนี่ยแล้วอย่างเช่น box brush เนี่ยมันต่างจากตัว static mesh ยังไงนะก็คือที่มันต่างกันเนี่ยไอ้ brush เนี่ยมันจะกินสเปคเครื่องน้อยกว่านะครับมันใช้ในการที่แบบว่าเหมือนเราทำโปรโตไทป์ของเลเวลเราขึ้นมานะเช่นเราสร้างเลเวลไวๆอะไรอย่างเงี้ยสร้างผนังสร้างบันไดไวๆอย่างเงี้ยนะคือในช่วงตอนที่เราสร้างเกมใหม่ๆเนี่ยเราใช้ตัว brush เนี่ยมันจะกินสเปคเครื่องน้อยกว่าแล้วมันก็จะไวกว่าแล้วพอเราค่อยๆ develop เกมไปเนี่ยเราก็ค่อยเอาไปหาไอ้เจ้าตัว static mesh เนี่ยมาแทนที่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไอ้เจ้า brush เนี่ยมันก็ใช้ในการสร้างพวก geometry ที่มันแบบเป็น basic นะครับก่อนเนาะแต่ว่าถ้าเป็นออบเจกต์ที่แบบคอมเพล็กซ์มีความซับซ้อนเนี่ยก็จะไปอยู่ในส่วนของพวก static mesh แทนอะไรอย่างนี้นะครับโอเคแล้วอย่างนึงที่เหมือนกันเนาะของตัว static mesh กับ brush ก็คือมันก็จะมีในส่วนของ material นะครับมันสามารถใส่ material ได้นะครับลองมาดูที่แท็บนี้ content browser นะฮะเดี๋ยวจะสอนละเอียดเรื่อง content browser อีกทีนึงก็กดปุ่มนี้นะฮะกดปุ่มนี้จะเห็น list เป็น hierarchy แบบนี้ผมจะไปที่ material โอเคเนี่ยเราสามารถนะครับ drag and drop material มาใส่ได้เช่น cobblestone ใช่ไหมผมจะไปใส่ตัวนี้เนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะเหมือนว่าไอ้เจ้าตัว brush ตัวเนี้ยกล่องสี่เหลี่ยมเนี้ยมันสร้างจาก stone นะครับหรือว่าเป็นหญ้าเนี่ย drag and drop ไปใส่ได้หรือว่าไอ้ตัวที่เป็น static mesh อยู่แล้วนะครับซึ่งปกติมันจะติด material มาเห็นไหมฮะเนี่ยมันจะติด material มาอยู่แล้วเราก็สามารถนะครับเอา material อื่นน่ะไปใส่แทนได้นะครับเช่นนี้เนี่ยเห็นไหมฮะผมใช้เมาส์ปุ่มกลางเนาะสูงไปนะครับเดี๋ยวผมจะสอนเรื่องการนาวิเกตในวิวพอร์ตของเราทีนึงเนาะเราก็สามารถเปลี่ยนแมทเทียลได้ทั้งใส่ได้ทั้งของตัว static mesh นะครับที่เป็นออบเจกต์มาอยู่แล้วที่มีแมทเทียลมาอยู่แล้วกับใส่ลงไปในตัวที่เป็น brush ได้นะครับอะไรอย่างงี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะมีคลิปพูดเกี่ยวกับเรื่องแมทเทียลนะครับขยายความเพิ่มเติมทีนึงแต่ว่าให้เรารู้ไว้เบื้องต้นคร่าวๆก่อนนะครับว่าตัว static mesh กับ brush เนี่ยก็คือมันสามารถ apply material ได้แล้วก็ actor ตัวสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงนะครับก็คือ light นะครับอยู่ตรงนี้ light เนี่ย light ก็คือตามชื่อเนาะก็คือเอาไว้ส่องแสงนะครับซึ่งไอ้เจ้า light ตัวนี้นะครับมันไม่ได้เป็นตัว 3D object นะมันเป็นแค่แหล่งกำเนิดแสงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทำงานเนี่ยเราก็ต้องพอเราใส่ light ตรงนี้ใช่ไหมเราก็ต้องไปเอาตัว
static mesh นะครับที่เป็นแบบอาจจะเป็นดวงโคมอะไรอย่างเงี้ยมาใส่ด้วยคือมันจะได้เห็นเป็นดวงโคมแล้วก็มี source of light นั่นเองนะครับก็คือเป็นแหล่งกำเนิดแสงเนาะซึ่ง light ใน Unreal Engine เนี่ยค่อนข้างทำออกมาได้ดีมากนะฮะก็มันจะเสมือนจริงมากเลยก็เดี๋ยวค่อยๆเล่นกันไปจะเห็นแบบlight นี่มันเจ๋งมากเนาะก็สรุปเนาะ actor ก็คือจะมี3ประเภทนะครับก็จะเป็นตัว static mesh นะครับก็จะเป็น object ที่แบบว่าค่อนข้างเสมือนจริงนะครับค่อนข้างเสมือนจริงแล้วก็มีตัว brush นะครับ brush ก็คือแบบไว้ทำโปรโตไทป์นะครับคือไว้ดีไซน์เลเวลตอนแรกๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วตัวสุดท้ายก็จะเป็น light นะครับก็คือเรื่องของแสงนั่นเองนะครับก็ในส่วนของ material แล้วก็ light เนาะเดี๋ยวเราจะมีบทเรียนขยายอีกนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบเท่านี้นะครับสวัสดีครับ